ท่านผู้ชมครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าสร้างความสะเทือนใจไปทั่วทั้งประเทศเมื่อวานนี้กระบวนการในการที่จะพิสูจน์เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์บุคคลด้วยการตรวจ DNA รวมถึงการชันสูตรพลิกศพเมื่อรู้ว่าเป็นใครอย่างไรแล้วกระบวนการดำเนินการไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมและในที่สุดก็สามารถที่จะตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้ง23ท่านเป็นเด็กนักเรียน20คนและเป็นครูผู้หญิงอีก3คนนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ญาติเดินทางมารอผลการตรวจอยู่ที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวชทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งเมื่อวานนี้หลายท่านก็เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลซึ่งคุณอนุทินก็ได้แจ้งข่าวนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยและทรงรับทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะขณะที่กระบวนการดำเนินการคุณอนุทินก็ย้ำตั้งแต่ตอนที่ไปให้กำลังใจครอบครัวว่านายรัฐมนตรีแพทองธารได้สั่งการให้เยียวยาผู้เสียชีวิตหมายถึงครอบครัวรวมถึงผู้บาดเจ็บให้เร็วที่สุดอาจจะใช้เวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับและเมื่อกระบวนการตามกฎหมายเสร็จสิ้นในส่วนของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวมูลที่ร่วมกตัญญูมาเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนขบวน23ร่างเดินทางกลับจังหวัดอุทัยธานีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการรวมถึงการออกใบมรณบัตรตามขั้นตอนคือเอาทุกหน่วยงานมาทำงานตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ได้วางแผนลังเลียงร่างออกมารอบละ5ร่างแต่ละขบวนจะมีญาติหรือครอบครัวนั่งในรถมูลนิธิใน1ขบวนจะมีรถ12คันแบ่งเป็นรถร่วมกตัญญูซึ่งจัดมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย5คันค่ะแต่ละขบวนนะฮะรถพยาบาลที่ญาติหรือครอบครัวนั่งอีก5คันแล้วก็มีรถตำรวจทางหลวงและตำรวจท่องเที่ยวค่ะทั้งหมดก็จะเป็น12คันต่อ1ขบวนกำหนดเส้นทางออกจากด่วนพระราม4วงดินแดงวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณการเชิญดวงวิญญาณก็จะดำเนินการตามที่ญาติต้องการนะครับก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปที่วัดเขาพญาสังฆารามอุทัยธานีซึ่งที่นั่นทางจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวตกลงที่จะตั้งร่างบำเพ็ญกุศลที่โรงเรียนนะครับท่านผู้ชมฮะทั้ง23ร่างเลยนะคะจะทำพิธีกันที่โรงเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลา 14:15 นเมื่อวานนี้ก็เริ่มลำเลียงร่างขึ้นรถของร่วมกตัญญูใช้เวลาแต่ละร่างเนี่ย 15-20 นาทีและจะรอเป็น1ขบวนก็จะขึ้นออกไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมขบวนหนึ่งก็5ร่างเวลาบ่าย 3:15 นาทีรถของร่วมกตัญญูก็ทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตเคลื่อนออกจากสถาบันนิติเวชภาพที่เห็นก็คือนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ66คนยืนไว้อาลัยและร่วมส่งร่างผู้เสียชีวิตค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความสลดใจซึ่งแต่ละขบวนหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนอย่างที่ทราบครอบครัวญาติมันเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ในความเศร้าเสียใจหลายคนต้องประคองขึ้นรถตู้ของร่วมกตัญญูเพื่อจะพาลูกหลานกลับอุทัยธานีในวาระสุดท้ายบางคนก็เป็นลมล้มพับไปก็มีนะครับท่านผู้ชมจุดนี้เนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ก็ยังมีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยเข้ามาช่วยให้กำลังใจประคองร่างญาติที่เป็นลมเนี่ยนะฮะขึ้นรถมูลนิธินำส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชม
ก็จะไปกันทีละขบวนแล้วก็ไปทำพิธีนัดจุดเกิดเหตุกันทีละขบวนถนนวิภาวดีขาเข้าตม792793ขบวนรถบุญที่ร่วมกตัญญูเคลื่อนว่างเพื่อนำมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตำรวจภูธรปทุมธานีมาความโดยเข้าสะดวกปิดการจราจรฝั่งขาเข้าช่องทางด่วนการทำพิธีก็ครอบครัวหรือญาติได้นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปจากวัดโพศพผลเจริญมาทำพิธีพร้อมๆกับบรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นชุดตามขบวนที่เคลื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุ16:18 น. 4:18 น. เมื่อวานนี้4ร่างนะคะมาในขบวนแรกชุดแรกค่ะครอบครัวกับญาติก็ได้จุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณนะคะโดยนำรายชื่อกับนามสกุลเขียนใส่กระดาษญาติต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้เสียใจแล้วก็พูดเชิญดวงวิญญาณของลูกหลานให้ตามกลับไปที่บ้านเกิดใช้เวลาในจุดนี้เนี่ยแต่ละขบวนประมาณ15 นาทีโดยกู้ภัยต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดต่อมา17:40 น.ขบวนที่2 5ร่างก็มาทำพิธีณจุดเกิดเหตุเมื่อเสร็จแต่ละขบวนก็เคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดเขาพญาสังฆาวาสที่อุทัยธานีเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลทุ่มกับ10 นาทีขบวนที่3อีก5ร่างก็มาทำพิธีณบริเวณจุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันและสุดท้ายขบวนที่4กับขบวนที่5ออกมาพร้อมกันประมาณมาถึง3 ทุ่มค่ะก็เชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุเป็นชุดสุดท้ายนะคะโดยชุดที่4และชุดที่5รวมก็ร่างผู้เสียชีวิต9ร่างรวมทั้งสิ้น5ขบวน23ร่างผู้ชมครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทั้งตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจในโครงการพระราชดำริซึ่งมาขับรถมอเตอร์ไซค์นำขบวนและปิดท้ายเพื่อส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่จุดหมายปลายทางซึ่งตลอดเส้นทางตั้งแต่ที่ขบวนแรกเริ่มออกไปช่วงเย็นเราจะเห็นภาพในเส้นทางต่างๆเป็นต้นว่าที่จังหวัดอ่างทองมีประชาชนที่ทราบข่าวนะคะก็เดินออกมาอยู่ริมทางเพื่อที่จะส่งน้องๆกลับถึงภูมิลำเนาเนี่ยค่ะรวมถึงมีกำลังอาสาสมัครของมูลนิธิทั้งร่วมกตัญญูแล้วก็กู้ภัยของจังหวัดต่างๆด้วยนะคะที่มาร่วมยืนไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากก่อนหน้านั้นตั้งแต่กลางวันตำรวจคูคดได้ปิดช่องทางด่วนขาเข้าบริเวณถนนวิภาวดี1ช่องทางเพื่อจะให้พิสูจน์หลักฐานกับตำรวจคูคดนำกำลังเข้ามาจำลองเหตุการณ์รถบัสวิ่งบนวิภาวดีขาเข้าตั้งแต่หน้าเซรังสิตไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเพื่อจะไปตรวจสอบร่องรอยสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวัดช่องทางจราจรรวมถึงรอยเบรกขณะเดียวกันในช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ก่อนจะมีการทำพิธีในช่วงเย็นซึ่งญาติแต่ละขบวนมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็จะเห็นภาพประชาชนในละแวกนั้นพากันเดินทางมาจำนวนหนึ่งได้นำดอกไม้กับสิ่งของมาแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนำโต๊ะมาวางไว้บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานเพื่อประชาชนหรือญาตินำดอกไม้มาแสดงความอาลัยในช่วงก่อนที่ขบวนจะมาถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชม
หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเป็นต้นว่าท่านหนึ่งเป็นชาวบ้านบอกว่ามีลูกสาวตั้งใจจะมาไว้อาลัยให้กับเด็กและคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์อีกทั้งลูกสาวก็ยังฝากดอกกุหลาบสีแดงกับตุ๊กตาให้มาไว้อาลัยกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะคนขับแท็กซี่คนหนึ่งอายุ51ปีเอาดอกกุหลาบไปปักที่เกาะกลางถนนตอมอก792แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุขับรถเห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยห้ามไว้ก็ยอมรับว่าสะเทือนใจนะคะกลับบ้านคือนอนไม่หลับเพราะเหตุการณ์มันติดตาบอกว่ายกมือว่าขอให้คุณครูและน้องๆไปสู่สัมยาภพภูมิที่ดีงามแล้วก็ให้เป็นนางฟ้าบนสวงสวรรค์เป็นครูสอนเด็กๆเมื่อวานผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่บ่ายโมงผมพอเหตุเกิดประมาณเที่ยงกว่าสี่ยี่สิบผมมาถึงตรงนี้บ่ายโมงพอดีแล้วก็เห็นทุกอย่างแล้วก็อยู่ตัวนี้ถึง6โมงเย็นผมร้องไห้หลายรอบวันมันไม่รู้เป็นไงคือเราเห็นแล้วมันสะเทือนใจเด็กมันเยอะเกินไปท่านผู้ชมครับก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้คนในประเทศนี้ที่ติดตามเรื่องนี้แล้วร้องไห้ไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้2ทุ่ม18นาทีขบวนรถพยาบาลรถกู้ภัยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิต23ศพทยอยไปถึงบริเวณหอประชุมโรงเรียนเขาพญาสังฆารามที่ตำบลลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์อุทัยธานีซึ่งหอประชุมแห่งนี้ของโรงเรียนถูกกำหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและครอบครัวให้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักญาติได้ถือกรอบรูปของนักเรียนกับครูที่เสียชีวิตกับกระถางธูปมาวางเรียงกันบนโต๊ะหน้าหอประชุมโอบกอดร้องไห้ทันทีที่ร่างผู้เสียชีวิตทยอยมาถึงกู้ภัยกับพยาบาลลำเลียงร่างน้องๆมาถึงโรงเรียนซึ่งแบ่งเป็น5ขบวนอย่างที่ทราบเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เรียกญาติของผู้เสียชีวิตทีละรายให้ญาติถือกรอบรูปและกระถางธูปมาที่ท้ายรถกู้ภัยที่ลำเลียงร่างมาเมื่อญาติเห็นโลงศพทีมแพทย์ต้องเข้าพยุงตัวเพราะหลายคนก็เป็นลมเป็นแล้งไปนะครับเอารถเข็นวีลแชร์มาให้ญาตินั่งคนไหนไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็พาไปห้องพยาบาลนะคะบรรยากาศไปดูบางช่วงบางตอนนะครับเพื่อจะร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง23ท่านภาพเหตุการณ์นี้ขออนุญาตจะนำเสนอเสมอหนึ่งเราที่ติดตามดูอยู่ตอนนี้ร่วมในพิธีนี้เพื่อให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านนะครับหอประชุมโรงเรียนก็มีการนำมาโรงเรียนไปตั้งเรียงกัน23โรงญาติกับคุณญาติของคุณครูเด็กนักเรียนนำรูปมาจัดวางในจำนวน23ร่างมีครอบครัวของน้องปูอัดนำรูปถ่ายของน้องตอนที่ไปทัศนศึกษาที่อยุธยาค่ะคือก่อนจะเกิดเหตุอะค่ะเอามาใส่กรอบรูปมาตั้งหน้าโรงน้องนะคะเนี่ยน้องปูอัดเป็นเด็กนักเรียนหนึ่งในผู้เสียชีวิตซึ่งน้าสาวของน้องปูอัดเมื่อวานนี้ได้โพสต์ภาพน้องปูอัดนะครับทุกชมเป็นภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความเหมือนสื่อความหมายน้ากับหลานว่ามึงมันเก่งที่สุดแล้วอัดเอ้ยเพราะครูบอกว่าเด็กที่ชื่ออัดก็คือปูอัดออกมาได้แล้วแต่วิ่งกลับก็ไปช่วยเพื่อนอีก2คนจนตัวตาย
ข้อความที่น้าสาวเขียนถึงปูอัดก็คือเด็กที่ไปไหนมาไหนกับพ่ออยู่เคียงข้างพ่อตลอดเวลาแล้วทีนี้พ่อเองจะอยู่ยังไงวะอัดหัวใจเองมันได้พ่อจริงๆเลยอัดเก่งที่สุดไอ้หลานชายเองมันเก่งที่สุดวันนี้เองเดินทางกลับบ้านดีๆนะอย่าหลงทางนะกลับไปหาทุกคนที่บ้านนะก็คงจะเป็นเรื่องที่ครูที่รอดชีวิตได้เห็นว่าน้องอาจอยู่ในส่วนหน้าของรถบัสแล้วออกมาได้แล้วนะคะแล้วมีเพื่อนยังอยู่ก็เลยวิ่งกลับเข้าไปเพื่อจะช่วยเพื่อนอีก2คนจนกระทั่งตัวน้องเองอ่ะเสียชีวิตญาติของผู้ชีวิตทั้งหมดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับพม.คอยดูแลสภาพจิตใจเมื่อคืนที่ผ่านอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคืนนี้บรรยากาศจังหวัดก็จัดให้ญาติลงชื่อนอนเป็นเพื่อนหมายถึงนอนเฝ้าศพละสองท่านด้วยกันและจะมีการสวดพระพิธรรมในคืนนี้เป็นคืนแรกคุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ที่อุทัยธานีไปเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าค่ะไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมสถานที่หารือกับครอบครัวได้เปิดเผยนะครับทุกชมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมกับผู้ปกครองลงมติกับญาติว่าจะสวดอภิธรรม5คืนโดยจะเริ่มคืนนี้วันที่3ตุลาเป็นคืนแรกนะคะซึ่งที่สำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตในพระบรมราชานุเคราะห์และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8ตุลาคมค่ะอ๋อครับก็ตั้งแต่เราได้มีการตกลงกับทางผู้ปกครองครับของเด็กนักเรียนทุกคนแล้วนะครับก็ได้ประสานงานกันเรียบร้อยก็เลยมีการเริ่มในการจัดอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าเราใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดงานนะครับก็เลยมีการจัดเตรียมทุกสิ่งอย่างนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุดครับก็ในเบื้องต้นนี่นะครับก็กำลังทำดูกันหมดการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับก็ก็จะทำให้เสร็จแล้วก็เราคิดว่าในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการสวดนะครับเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกก็จะสวดอีกตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็นับอีก5วันแล้วก็วันที่6ก็จะมีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครับคืนวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางไปร่วมรดน้ำศพและพิธีพระราชทานพวงมาลาและจะร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรกขั้นตอนกระบวนการกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษในวันที่8ตุลาคมโดยการชาปนกิจศพของแต่ละครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับญาตินะคะว่าจะประสงค์ไปดำเนินการที่วัดใดค่ะ6 นาฬิกา 20 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ